แก้วช่วงเพ็ญพรรณค่ะปกติทำงานที่เกี่ยวกับการสอนแล้วก็ต้องมีการพูดค่อนข้างเยอะจะมีปัญหาเรื่องพูดแล้วเหนื่อยพูดแล้วเสียงหายบ้างลืมหายใจบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นอีกที่เราไม่รู้ก็เลยอยากจะมาลองเรียนดูเพื่อปรับปรุงวิธีการใช้เสียงของเราค่ะก็เป็นเรื่องใหม่เลยที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะถ้าถามว่ายากไหมก็ยากตรงปรับพฤติกรรมที่เราไม่คุ้นชินมากกว่าค่ะแต่ว่าเนื้อหาจริงๆอ่ะทำความเข้าใจไม่ยากอาจจะยากตรงที่เรายังต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้คุ้นชินนะรู้สึกว่ามีสติในการพูดมากขึ้นค่ะก็คือจะพยายามนึกที่ครูบอกว่าให้หยุดหายใจแล้วก็ขยับปากอ้าปากให้มากขึ้นนะคะก็ทำให้เราสามารถพูดโดยที่รู้หลักการที่ถูกต้องอ่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็เหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงค่ะจะพยายามให้เต็มที่ค่ะเพื่อ เสียงที่ดีของเราแล้วก็เป็นการถนอมเสียงด้วยจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ